ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวอะแดปเตอร์นะครับออโต้โฟกัสนะครับรุ่น MKS-AF4 นะครับตัวนี้ของไมเก้นะครับถือว่าผลิตออกมาเพื่ อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่มีกล้องโซนี่นะครับแต่มีเลนส์แคนนอนนะครับซึ่งหลายคนมีกล้องโซนี่เยอะมากนะครับบางคนก็ใช้ทั้ง A6000 6003 A6500 นะครับหรือว่า A7 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ดันมีเลนส์ของ Canon นะครับเยอะที่เป็นของ DSLR นะครับซึ่งถ้าเราไปซื้อเลนส์ Sony โดยตรงก็ยอมรับว่าราคาจะหนักแต่ว่าถ้าเป็นเลนส์ Canon ราคาจะถูกมากถูกกว่าเยอะครับแล้วก็เอามาใช้งานกับกล้อง Sony ได้อย่างเต็มรูปแบบเป็นออโต้โฟกัสนะครับตัวเมาส์อะแดปเตอร์นะครับถือว่าแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กนะครับตัวเมาส์เป็นเหล็กเลยนะครับชื่อก็จะระบุตรงนี้ครับ MK-SAF4 นะครับสำหรับโซนสำหรับโซนี่ที่เป็น e-mount นะครับโดยใช้เลนส์ของ Canon นะครับ EF นะ Full Frame หรือว่า Mirror Lensนะครับเอามาใส่แล้วก็ไปใส่กับกล้องโซนี่ได้นะครับตัวเมาส์แข็งแรงมากนะครับนะครับซึ่งหลายคนที่มีกล้องโซนี่อยู่นะครับแล้วก็มีเลนส์ของตัวแคนนอนนะครับสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้จะเป็นเลนส์50 1.8ของตัวแคนนอนนะครับเป็นเลนส์ที่ผมใช้นะครับถ่ายละลายฉากหลังได้สวยงามนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับเนี่ยเอาปุ่มสีแดงตัวนี้ครับบางให้ตรงกันแล้วก็หมุนล็อกเนี่ยครับแข็งแรงนะครับใช้กับกล้องโซนี่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาเลนส์ที่มันแพงมากๆนะครับยิ่งสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับเล่นอะไรที่สนุกราคาประหยัดเราได้ภาพออกมาดีนะถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวต่อกับขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่ามันจะถ่วงน้ำหนักระหว่างกลางบอดี้กับตัวเลนส์นะครับนะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับ